ไรโครงการดีๆจะร่วมบริจาคยังไงบ้างคะน้องเปาพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เรามาพูดถึงผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญนะคะพุทธคยาครั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญสามารถทำได้อย่างไรบ้างเรามีวิธีตามนี้แหละคุณผู้ชมค่ะใครที่สามารถแล้วก็สะดวกในการโอนเงินนะคะก็สามารถโอนเข้าบัญชีกองทุนก่อสร้างพุทธคยามหาเจดีย์เลขที่บัญชีค่ะ261-096-6660นะคะธนาคารกรุงไทยสาขามีนบุรีชื่อบัญชีพระอาจารย์มนตราจิตตภาโรนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยคือถ้าใครจะร่วมบุญจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยหรือไม่ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้บุญจริงอย่างนี้หลายหลายคนอาจจะเป็นวิธีอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเรามีโอกาสได้ดูรายการแต่เราไม่มีเงินเราไม่มีเงินจะทำบุญเราจดไว้แล้วก็ไปบอกต่อบอกบุญก็ได้อันนี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ร่วมได้ค่ะตามเบอร์บัญชีนี้เลยครับก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้หรือไม่ก็จดไว้นะครับมาร่วมบุญกันดีๆเพราะว่าครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตนึงถ้าเผื่อว่าพุทธคยาในประเทศไทยสร้างเสร็จเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่อินเดียเพราะบางคนก็เขาเรียกว่ามีปัจจัยน้อยเนาะก็ถือว่าเอามาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันสิ่งคือเราเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธไปแล้วประเด็นที่สำคัญเนี่ยวิถีการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยคนไทยอยู่ในไทยอ่ะมันง่ายกว่าการอยู่การกินนะพี่เนาะหลายอย่างเพราะหลายคนเดินทางไปไม่ใช่แต่การก่อสร้างที่นี่คือตัวผมเองลงพื้นที่ที่อินเดียครับครับอาจารย์ก็ค่อนข้างบ่อยครับแต่จำลองเอากลิ่นอายทั้งหมดของอินเดียมาไว้ที่นี่คือพยายามจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเก็บรายละเอียดอย่างละเอียดมาอย่างละเอียดเอาไว้ที่คลองสามวาเลยครับโดยวิธีทัศน์ในนั้นก็จะเป็นโซนที่เบสโซนต่างๆสวดมนต์ของชาวพุทธทั่วโลกที่หลั่งไหลกันมาตรงนี้ท่านจะเห็นภาพชัดๆเลยท่านตลอดเส้นทางที่เดินก็ประมาณเจ็ดเดือนกำลังจะบอกว่าแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้เดินทางไปโน่นแต่ถ้ามาที่นี่ก็เห็นครับเราก็จะนึกว่าเราได้อยู่ตรงนั้นจริงๆอยู่ตรงนั้นจริงๆเหมือนคุณจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างไว้เหมือนโรงหนังซีนิเพล็กขนาดใหญ่โอ้โหสามดีหรือสี่ดีคะอาจารย์สามดีก็พอถ้าสี่ดีเดี๋ยวนับบนจะสั่นหัวด้วยใช่ไหมแล้วทีนี้บอกว่าอาจารย์ยามีกรดีๆมาฝากด้วยครับก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นเพื่อที่จะบูชาคุณแห่งโพพฤกเป็นโพสหชาติครับเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะชีวิตสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่มีเพื่อนเลยนะครับหันหลังให้ต้นโพหนึ่งเดียวเท่านั้นที่อยู่คู่กันมาเกิดมาพร้อมกันเพื่อรองรับในสมรภูมิรบครั้งสุดท้ายต่อทัพเสนามันทั้งหลายเนี่ยมาไล่ให้หนีจากต้นโพนี้ครับผมก็เกือบจะแพ้แต่สุดท้ายแล้วก็ชนะนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของสัญลักษณ์และบอกอานนท์ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปพูดตรงๆว่าเราจะตายหรือเราจะไม่ฝากต้นโพเอาไว้ต้นโพยังอยู่ได้อีกหลายพันปีถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างพระพุทธรูปมาทีหลังเจดีย์มาทีหลังแต่ธรรมชาติเหล่านี้มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ถูกต้องครับนี่ใช่ไหมฮะมนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ดังนั้นร่องรอยที่จะตามหาแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีแต่ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำในลัญชลาถ้าเปลี่ยนดินนั้นไม่มีต้นโพก็นึกไม่ออกว่าตรงไหนก็เลยต้องชี้ชัดๆว่าต้นโพนี่แหละแทนเราเป็นสัญลักษณ์แทนสัญลักษณ์แทนครับคือทั้งหมดสัญลักษณ์แห่งปัญญาสัญลักษณ์แห่งหัวใจเป็นใบไม้ที่มีรูปร่างที่สวยเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับครับผมแทนทั้งหมดมีศิลปินหลายคนนะคะผู้ชมแล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียงในวงการก็ตามในสังคมแวดวงไฮโซหรือหลายๆสังคมก็ตามที่เคยได้ไปใช้ชีวิตในอินเดียเพื่อจะไปแสวงบุญหลายคนพูดตรงกันหมดเลยนะคะหลังจากที่กลับมาจากอินเดียแล้วทุกคนบอกว่าอยากจะบอกเลยว่าใครที่ต้องการจะเรียนรู้ว่าชีวิตมนุษย์หนึ่งชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วต้องพบเจออะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอนถูกต้องแล้วนั้นใช่หรือไม่ไปเรียนรู้ที่อินเดียได้เพราะทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะอาจารย์แล้วตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเราเห็นหมดเลยโจทย์ของชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเฉลยให้เราหมดแล้วเฉลยทุกข้อแล้วมีหน้าที่เราเดินตามเราไม่จำเป็นต้องค้นหาคำตอบอีกต่อไปชีวิตในหนึ่งรอบวิธีคิดเนี่ยนั่นคือภพชาติที่เกิดเมื่อเราวาระกิจสุดท้ายเราไม่รู้ว่าตอนไหนแน่ๆไม่มีใครรับประกันตัวเองได้ว่าจะไปวันไหนตอนไหนค่ะอันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมฮะไม่มีใครรับประกันเราได้ฉะนั้นแล้วในการรักษาจิตจริงๆเมื่อวานนี้มันมีพรุ่งนี้มีวันนี้มีชาตินี้ชาติหน้ามีแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ยาครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ปอมาสรุปว่าวันที่30เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมเชิญครับผมอยากฟังเสียงค่ะบทเพลงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นบทเพลงที่ท่านอาจารย์ปรวีได้เขียนขึ้นเพื่อที่จะประกอบในการแห่ต้นกัลยาณพฤกษ์ร่วมกันในวันที่30นะคะตอนนี้ก็ด้วยเสียงแหบๆแบบนี้ละค่ะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังดูถ่ายทอดสดการที่วิทยุด้วยนะครับวันนี้สถานีเวทีไทยของเราก็ยินดีมากๆเลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบูชาผ่านโพพฤกษ์นี้
คือโพธิทรงตรัสรู้รวมบุญรวมสร้างทางคู่สู้กับตัณหาอธิษฐานถวายแผ่นดินน้ำตารินปิติศรัทธาขอกราบเทพไทยเทวามาร่วมถวายด้วยแรงบุญนุนนำชีวีด้วยความดีขอจารึกไว้พุทธคยาประเทศไทยน้อมใจบูชาบอกอานนท์ไว้ว่าต้นโพนี้คือเราพระพุทธเจ้าไม่จากไปไหนโพธิ์ทุกเบ่งบานนะครับทั่วฟ้าเอาละครับคุณผู้ฟังครับอีกนิดนึงก็ได้ครับโพธิ์พฤกษ์เสียงสวยมากโพธิ์พฤกษ์เบ่งบานเต็มฟ้ามหาทานยิ่งใหญ่พุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ให้ทำนำพาสาธุค่ะจริงๆเรายังเหลืออีกคำหนึ่งนะไม่มีคำพูดนะคือเสียงพูดครั้งที่แบบว่าไม่ใช่เงาเสียงของใครแต่เสียงตัวเองคือนึกถึงต่ายอรไทยมาเลยนะครับแต่เชื่อครับเชื่อว่าทุกคนได้ฟังได้เห็นโพนี่ก็เตรียมออกดีดีทีวีสถานีพูดทั่วประเทศไทยครับผมแล้วก็ได้เรียนปรึกษาท่านโพสิทธิ์ไว้ว่ากลับมาจากอินเดียประมาณที่26จะขอออกฟรีทีวีใหญ่ๆสักครั้งเดียวก็ให้นายประสานงานให้ครับผมครับครับตรงนี้แล้วก็คนก็จองเข้ามาเยอะเราทำไม่ทันครับไม่เป็นไรครับก็คือถึงแม้ว่าเราร่วมกันคือจองมาก่อนจองมาก่อนกันเนาะจองที่30อาจารย์ปอเล่ากิจกรรมหน่อย 9:00 น.มีสวดมนต์ทำวัดใช่ไหมครับครับผมเป็นประเพณีของศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่นะครับเช้าสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานเรียนวิชาชีวิตเรียนอย่างอื่นไม่จบจบด็อกเตอร์จบ100ใบสุดท้ายแล้วเมื่ออายุเลย70ไปไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับแต่วิชาชีวิตใช้ได้กระทั่งจนวันนี้แล้วก็ชัดหน้าตลอดชาติที่ต้องมีใบปริญญาไม่ต้องมีประสบความสำเร็จได้พระพุทธเจ้าเรียนจบ18ศาสตร์ครับฉลาดด้วยสั่งสมบารมีมายาวนานครับคือใบปริญญาด็อกเตอร์เนี่ย18ใบทิ้งหมดหันหลังให้วังเป็นมกุฎราชกุมารแห่งกบิลพัสดุ์เนี่ยนะเป็นกษัตริย์หนีออกมาเลยหันหลังให้สมบัติที่ว่าชาวโลกต้องการใช่ไหมเป็นจอมจักรพรรดิใช่ครับปกครองชมพูทวีปได้ยิ่งใหญ่แต่ด้วยรักใจนะฮะรักลูกรักเมียรักมากๆรักพ่อรักแม่เห็นทุกคนต้องทุกเวียนตายเวียนเกิดอยู่อีกนานเท่าไหร่ใช่ค่ะครับผมตัดสินใจหาทางแก้เพื่อบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเพื่อตัวเองท่านจะไม่สอนเป็นประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไปเลยอันนั้นคือความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาในยุคปี2000แล้วก็ในยุคเรียกว่าพัทธกัปครับพุทธเจ้า5พระองค์อันนี้องค์ที่4ครับองค์ที่4นะองค์ที่5คือใครองค์ที่5สีอริยเมตตาถูกต้องฮะคือสัญลักษณ์ของต้นนี้แหละครับนี่แหละครับตามประวัติเนาะนะครับแล้วก็ 10:00 นก็จะมีเค้าเรียกว่าพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ครับแล้วก็ประมาณ 11:00 นนะฮะก็ถวายภัตตาหารภัตตาหารเป็นสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายสายโลหิตบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งปวงใครที่เคยทำบุญแต่ไม่เคยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรืออาจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแบบไม่ถูกวิธีไม่ถูกวิธีไม่ถึงท่านก็มีเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยต้องไปลองไปดูแล้วท่านจะรู้ว่าวิธีการอุทิศส่วนกุศลที่มันถูกต้องแล้วมันถึงจริงๆเนี่ยเป็นยังไงและได้นำกลับมาปฏิบัตินะคะเหมือนเราส่งไปเสนียครับจานหน้าซองก็ไม่ถูกคนรับก็ไม่มีไม่รู้ไปถึงแล้วถ้าไม่มีคนรับจะส่งกลับมายังไงชัดเจนก็เหมือนกันในการเชื่อมต่อบุญนะครับอาศัยพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในเขตบุญของเราในเขตบุญของพระพุทธศาสนาครับผมนะแล้วก็11โมงครึ่งก็กิจกรรมระลมทุนรับกองพระป่ารับกองพระป่าต่างๆแล้วก็บ่ายโมงก็เป็นมหกรรมคอนเสิร์ตถวายแผ่นดินต่ายอรทัยไผ่พงศธรเสียงทำมือเบื้องต้นนะแต่ว่าแน่นอนว่ามีมากกว่านี้เป็นร้อยชีวิตแน่นอนนะครับผมนะครั้งที่แล้วไปกันเยอะเลยนะครับแล้วก็บ่ายสองเราก็มีการแห่ต้นกัลยาณพฤกษ์ที่เห็นนี่แหละขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกัลยาณพฤกษ์เป็นหลายร้อยต้นครับแล้วก็ต้นเล็กนี่เป็นพันๆต้นนะครับที่จะเข้าสู่ขบวน
ท่านสามารถมาบูชาที่หน้างานเพื่อร่วมขบวนได้แล้วก็ไปอยู่ในขบวนด้วยกันก็แห่คิดดูนะขนาดอยู่ในรายการเราแค่เพียงไม่กี่ต้นเป็นยังดูสวยนะถ้ารวมกันเป็นพันๆเนี่ยโอ้ยสว่างสวยแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาประมาณ15.00 ถวายพระป่าครับเริ่มทำพิธีถวายพระป่านี่ชื่อว่าสัมโมทนียกถาถูกไหมคะอาจารย์แปลว่าอะไรครับพี่พระป่าคือในหลังจากเราถวายเสร็จเนี่ยการสัมโมทนียกถาคือแสดงความปลื้มปิติหรือว่าให้พรให้พรแบบเป็นกันเองของท่านพระอาจารย์มุนตาจิตตปโรซึ่งเป็นต้นคิดถ้าไม่มีท่านแผ่นดินนี้ไม่เกิดแล้วพวกเราก็จะไม่ต้องมานั่งตรงนี้พวกเราก็จะไม่ต้องติดหนี้เป็นพันล้านที่จะสร้างบุญใหญ่ติดหนี้เป็นพันล้านครับผมตอนนี้ติดหนี้อยู่80 ล้านครับก็คิดหาวิธีว่าให้ชาวพุทธได้ช่วยกันคนในประเทศไทยชาวพุทธเนี่ยนะครับ60-70 ล้านคนเนี่ยล้านคนเนี่ยนะช่วยกันขอคนละสามบาทครับความไม่เยอะหรอกนะครับจริงๆนะจริงๆช่วยกันห้าบาทสิบบาทนะครับผมว่าก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่จะยกสิ่งดีๆทั้ง4อย่างในอินเดียที่เป็นเขาเรียกว่ารอยจารึกของพระพุทธเจ้ามาไว้ในประเทศไทยจำเป็นต้องมันเป็นภาระของพุทธศาสนาแล้วก็ได้เราได้มาสร้างบารมีภารกิจบุญภาระหนี้สาธารณะซึ่งซื้อมาแล้วก็ไม่ของใครของพระศาสนาของแผ่นดินแล้วก็ของผู้คนทุกคนมีทุกคนที่มีชื่อเนี่ยนั่นคือเจ้าของร่วมกันเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าของที่ดินแบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราเสียชีวิตปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อทันทีไม่ใช่ชื่อท่านแน่ๆแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลองทุกพลภาพหรือว่าไม่มีตังค์จัดการไม่ได้นะครับเขาจะเปลี่ยนใหม่ทันทีเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ชื่อเหล่านี้ถ้าคุณได้จารึกแค่1ตารางวาถ้าไม่พอ30 มีนานี้นัดกัน29 มีนา 2558ครับผมนับถอยหลังเลยเก็บไว้ละ13 บาทอธิษฐานจิตภาวนาให้ดีๆ1ปีเรามี1ตารางวาอย่างน้อยมีที่ยืนในแผ่นดินพุทธครับชัดเจนสรุปกันเลยที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้เป็นพันล้านอยากจะบอกอาจารย์ว่าขาดทุนเพื่อกำไรค่ะเราขาดทุนด้วยตัวเราเองแต่กำไรที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ1สร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาให้กับคนไทยนะคะได้ไปถูกที่ถูกจุดเพราะหลายๆคนที่อาจจะไปแบบไม่ถูกจุดคือบางทีไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแม้ว่าหลายๆคนไปอินเดียก็จริงแต่ว่าไปแบบไม่ลึกซึ้งไงไปแค่ไปไงแต่ไปยังไม่เข้าใจนะครับใครที่สนใจนะครับเรามีเบอร์มือถือขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาเพื่อไปจองต้นกระปะพึกที่เห็นอยู่นี้เนาะที่พี่ทุกคนถือไว้รวมถึงต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมนะได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่จะขึ้นอยู่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็น091นะครับ706-2305-6นะครับ091-706-2190นะครับ095นะครับ872-6428-9 092-761-2838แล้วก็สามารถแฟกแจ้งความจำนงต่างๆเนาะมาที่เบอร์029156490ได้เลยนะครับนี่คือโครงการดีๆหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้แล้วจดไว้ครับ1บาทของท่านอาจจะรวมเป็นพันล้านหรือว่าหลายหมื่นล้านทำให้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยได้สำเร็จนั่นเองนะครับหนึ่งในการร่วมสร้างนะคะพุทธคยาในเมืองไทยค่ะเขตคลองสาวา30 มีนาคมนี้อย่าลืมนะคะไปร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้ไปร่วมกันนะคะร่วมในขบวนแห่นะคะนี่ต้นนี่ฮะเขาเรียกว่าต้นเล็กต้นใหญ่มีเล็กมีน้อยไม่เป็นไรทำบุญอย่าไปคิดว่าเรามีน้อยแล้วเราไปแล้วอายใครไม่เกี่ยวเลยเนาะเต็มที่เลยศรัทธาศรัทธาไม่มีตังค์แต่ไปช่วยเก็บกวาดเช็ดถูใช่ไม่ต้องแรงเงินแต่เป็นแรงใจแรงกำลังก็ได้อย่างเราเนี่ยแรงสนุกสนานเราไปหาคนหัวเราะเราก็ได้บุญแล้วไปช่วยกันเรียกว่าเชียร์มาลัยบุญใช่นะสนุกนะไปนะโอ้ยนะถ้าอีสานทั้งลาวแตกทั้งเหนือกับมากันเต็มที่เลยมวนหักมวนหักเลยนอกจากบอกไฮเดอร์คือบุญเนี่ยจำชื่อบุญอย่าไปจำจำนวนปัจจัยที่ทำอย่าไปจำมาม่าปลากระป๋องอย่าไปจำอย่างอื่นจำชื่อบุญบุญผ้าป่ามหาทานบารมีถวายแผ่นดินบาทเดียวก็คือได้บุญแล้วบุญก็ชื่อเราเอาชื่อมันชื่อเดียวกันแล้วเกาะกระบวนเข้าไปครับนี่มันได้กำไรผู้ชมคนอื่นทำเป็น10 ล้านเราบาทเดียวเราได้ใช้ชื่อเดียวกันนะไม่จริงๆนะวันงานใน30อยากให้แบบทุกคนไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่าคือไปเขาเรียกว่าร้องไห้ในใจจริงๆนะเขาเรียกว่าวันบุญกับจินผมเห็นท่านโกศิษฐ์น้ำตาซึมเหมือนกันใช่ตลอดงานคือต้องบอกว่าคุณโกศิษฐ์คุณยุดีนี้เรื่องบุญนี้คือเต็มที่และโครงการดีๆอย่างนี้พอเห็นปั๊บก็บอกไฟเขียวว่าทำให้เต็มที่น้องๆทุกคนในทีมงานไปมีบุญปั๊บไปนำเสนอข่าวเต็มที่เลยนะครับผมพูดกันไปพูดกันมาโฆษณากันไปโฆษณากันมาสุดท้ายแล้วคนไปเยอะที่จอดรถมีพอไหมคะโอ้ยพอครับบนเนื้อที่ประมาณ40 กว่าไร่จริงใหญ่มากเปล่าที่ไปกันมาแล้วเราบอกว่าโอเคเราไปเจอของจริงกันดีกว่านะคะไปเจอของจริงกัน30 มีนาเนลเมตรให้เป็นลานโป
ทุกรักยาประเทศไทยไปร้องไห้ในใจหรือว่าไปร้องไห้แบบที่แบบว่ามีความสุขนึกถึงพระพุทธเจ้ากันความปลื้มปิตินะครับสิ่งที่ทำขึ้นนั่นคือต้นโพคือต้นระลึกสุดท้ายที่เราต้องจารึกไว้ในแผ่นดินที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายจริงๆถึงแม้ว่าโลกนี้จะเสื่อมไปสิ่งปรักหักพังวัตถุสถานทั้งหมดพังได้หมดแต่ต้นโพคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาต้องครับโดยผู้ทานุภาพเอาละครับวันนี้อิ่มบุญนะคุณผู้ชมนะยังไงก็แล้วแต่นะครับร่วมกันทำบุญท้าช่วยกันถวายคนละเล็กน้อยตามท่านศรัทธานะครับรับรองว่างานใหญ่อย่างนี้จะเสร็จสิ้นวันนี้ต้องขอบคุณจิตอาสาทั้ง7ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราคงได้เจอกันเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่นายสั่งมาว่าเราจะเป็นสื่อกลางในการทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สิ่งดีๆอย่างนี้สำเร็จได้นะครับวันนี้เนาะเวลาหมดแล้วเนาะปาวเนาะเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับโครงการวันนี้ของโรมิกาที่สดจากไปด้วยบุญนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีอย่างแน่นอนนะคะได้รับบุญกันแบบเต็มที่เลยวันนี้ร่วมสาธุพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3สาธุขอลารายการกันด้วยครับมีความสุขทุกคนครับผมครับก็